ภาวะเบาหวานขึ้นตามที่เคยฟังอาจารย์พิเชษพูดก็จะพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าคนที่มีเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากสาร2ตัวก็คืออินเตอร์เฟอรอนแกมมาและ TNF อัลฟาที่มันหลั่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้แล้วก็ร่วมกับอีกตัวนึงที่หลั่งเพิ่มขึ้นก็คืออินเตอร์ลิวคินตัวที่6พวกนี้จะทำให้จุดกลางจอประสาทตาเป็นจุดที่รับภาพที่เราเรียกว่าแมคคูล่าเนี่ยเกิดอาการบวมนะเหมือนเวลาเราอักเสบที่ไหนมันก็มีการบวมที่นั่นใช่ไหมฮะนี้ถ้ามันเป็นหลังที่ในตาแล้วมันไปเจอกับแมคคูล่ามันก็ทำให้แมคคูล่าบวมขึ้นนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าจะบอกว่ามียาที่จะใช้รักษาไหมตอนนี้เขาทำการวิจัยแล้วนะฮะเขาก็ผลิตยาต้านตัวอินเตอร์ลิวคินตัวที่6เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้าไปโดยตรงในลูกตาถ้าเราดูตรงนั้นนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปโดยตรงที่ลูกตานะมันกลับขออภัยค่ะใช้ไม่เป็นตรงนี้นะฮะสามารถที่จะฉีดยาต้านอินเตอร์ลิวคินตัวที่6เนี่ยเข้าไปแล้วก็รักษาแต่อย่าลืมว่ายาพวกนี้เป็นยาใหม่แล้วก็ต้องโคลนขึ้นมานะคะจากเซลล์เพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อนข้างสูงมากๆเลยนะนี่นั่นเองนะครับปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาเรียกว่า pro-inflammatory cytokine หลั่งมากเกินไปมันหลั่งมากเกินไปเมื่อถ้าเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลั่งมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน17 TNF อัลฟาและอินเทอร์ฟอนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF อัลฟาลดลง 93% นะครับไอ้ตัวเนี้ย TNF อัลฟาหรือแอนตี้ TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่ 7% เนี่ยเพราะเราต้องระมัดระวังว่าเราต้องไม่ให้มีการลดสารที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันลงไปมากเกินไปวิธีการตรงนี้เราก็จะมีสูตรอีกสูตรนึงให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF อัลฟาอินเทอร์ฟอนแกมมาอินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6แล้วก็อินเทอร์คิน17ลดลงทั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกสารที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมาอินเทอร์คิน18ไม่ใช่เป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมอย่างเดียวแต่มันเป็นสารซึ่งมี2ฟังก์ชัน2หน้าที่นะครับมาถ้าไม่ทำมันอาจจะเป็นประโยชน์อีกช่องทางหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงถนอมดวงตาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำมังคุดแอปโกเอสเซนเนี่ยนะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17% 23% 45% และ 52% สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลั่งเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมา 50% ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเรา
ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทิกริน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทิกริน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มอินทิกริน18ด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ไอเส้นยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0890718889 0944350404ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bimroy4u.com